สวัสดีครับ Heavy Raiden ครับวันนี้มารีวิวดินสอกดนะครับก็เป็นดินสอกดตัวหนึ่งที่มีระบบนะครับป้องกันไส้หักนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับในตลาดที่ผลิตระบบนี้ขึ้นมานะครับบางยี่ห้อก็อาจจะมีระบบที่โฆษณาไว้แต่ว่าก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับคือกดอะไรใช้งานเนี่ยอาจจะยังรับแรงกดได้ไม่เยอะนะครับวันนี้ที่มารีวิวก็เป็น Zebra นะครับหรือ Zebra นะครับ Zebra Delgard นะครับ Standard Model เป็นดีไซน์นะครับรุ่น Standard แต่ว่าจะมีสีต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นสีพื้นนะครับหรือว่าจะเป็นสีที่มีลวดลายต่างๆนะครับ Limited Edition อะไรก็ว่าไปนะครับราคาจำหน่ายของดินสอกดนะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับ220-230อะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นเวอร์ชันอะไรบางรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดหายากๆหรือว่าผลิตจำกัดเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับกล่องที่Zebra นะครับทำออกมาก็จะเป็นกล่องพลาสติกใสอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเปิดมาข้างในเราก็จะได้กับได้ใช้งานตัวดินสอข้างในนะครับผมสั่งมาก็มีด้วยกันหลายสีแหละแต่ว่าหลักๆที่ผมสั่งมาก็จะมีสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีดำเมทัลลิกฮันนี่โคมนะข้างในจะมีลวดลายเหมือนกับดวงผึ้งอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีสีฮันนี่โคมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ฮันนี่โคมจะมีสีน้ำเงินด้วยแต่ว่าของหมดแล้วนี้จะเป็น limited edition สีทองนะครับก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าด้านหน้าคือ limited edition นะครับอันนี้จะเป็นลายเหมือนกับประกายดาวนะครับกับเกล็ดหิมะนะครับเป็นสีทองมันจะมีสีม่วงสีมุกอะไรด้วยนะครับเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีลายการ์ตูนนะครับ collaborate กับดิสนีย์กับค่ายมาเวลอะไรก็มีนะครับซึ่งใครชอบลายการ์ตูนก็ไปหาดูได้นะครับไปหาซื้อหาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวดินสอนะครับผมแกะออกมาตัวหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้งานเองนะครับก็เป็นDelgard นะครับ Zebra Delgard 0.5 มม.ในซีรีส์ของเขาจะมีขนาดเล็กกว่านี้คือ 0.3 ด้วยนะครับผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่ามี 0.7 ด้วยนี่แหละนะฮะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรานิยมใช้ก็เป็น 0.5 มม.นะครับไส้มันหาง่ายกว่าแล้วก็มีขายหลากหลายความเข้มนะครับหลายยี่ห้อด้วยนะครับตัวโครงสร้างของดินสอนะครับก็ผลิตด้วยพลาสติกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นโพลีคาร์บอเนตส่วนที่เป็นส่วนหัวนะครับเป็นพลาสติกใสๆอย่างเงี้ยแล้วส่วนด้ามเองผมก็ไม่แน่ใจว่าทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็น ABS อะไรก็ตามนะครับตัวคลิปก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ Zebra อยู่แล้วว่าเป็นคลิปดินสอที่ค่อนข้างที่จะมีความใหญ่นะครับกว้างแล้วก็จะมีลักษณะคือสามารถพกพาได้มั่นใจนะครับว่ามันจะไม่กระเด็นหรือว่าหลุดเลื่อนออกจากกระเป๋ากางเกงนะครับท้ายนะครับตัวกดก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นปลอกโลหะนะครับแล้วก็จะมียางลบขนาดเล็กอยู่แต่ Zebra เนี่ยในรุ่น Standard Model นะครับเดียวกับ Standard Model เนี่ยไม่ได้มียางลบที่ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับก็คือขนาดค่อนข้างที่จะเล็กการเปลี่ยนไส้ก็คือต้องใส่เข้าไปทางท้ายแล้วก็ปิดยางลบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาโลหะก็เป็นปลอกปิดเข้าไปเวลากดใช้ไงก็กดด้านท้ายนะครับคลิกบริเวณด้านท้ายส่วนหัวดินสอเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของดินสอนะครับเพราะว่าจะมีกลไกในการป้องกันไส้หักนะครับโดยกลไกนี้จะทำงานต่อเมื่อเราออกแรงกดนะครับหรือว่าแรงเขียนนะครับทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวทะแยงนะครับตรงนี้จะเห็นสปริงข้างในนะครับแล้วก็จะมีกลไกข้างในให้เราเห็นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้เขาจะทำเป็นร่องนะครับเป็นลายหยักๆเนี่ยให้เราจับเขียนได้ถนัดขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณคอของปากกาหรือว่าดินสอเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆวนไปวนมานะครับแล้วก็เป็นเหมือนรูปโล่นะครับสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วเขียนว่า Delgard System นะครับเป็น patented ของเขานะครับคือเป็นระบบที่เขาใช้อยู่เจ้าเดียวเลยถ้าเป็นระบบแบบนี้นะครับส่วนตัวบอดี้เนี่ยก็จะมีสีแตกต่างกันไปนะตัวนี้จะเป็นHoneycomb Green นะครับคือเป็นสีเขียวไล่ไปเป็นสีฟ้าแล้วจะมีลายพริ้นท์ลงไปบนตัวเบเซลของดินสอนะครับให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นรวงผึ้งก็ดูเท่ดีนะครับสีดำเกรย์หรือว่าสีน้ำเงินก็สวยนะครับแล้วก็จะมีเป็นกราฟิกสีเหลี่ยมสีชมพูสีเขียวสีอะไรด้วยนะครับมากมายรวมถึงลายการ์ตูนนะครับแต่ว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลสแตนดาร์ดโมเดลนะครับคือเป็นโมเดลทั่วไปใน Delgard นะครับซิสเต็มเนี่ยก็จะมี Type ER ตัวนี้เป็นน่าจะเป็น Type ST มั้งสแตนดาร์ดหรือว่า SD นี่แหละนะครับใช้ ER ครับจะเป็นรุ่นที่มียางลบอยู่ตรงท้ายเวลาเราตะแคงดินสอลงเนี่ยดินสอมันจะทำการเด้งยางลบออกมาพอลบเสร็จเราพลิกดินสอกลับมันจะกลับเข้าไปข้างในเองเลยใช้ LX นะครับ Luxury ก็จะเป็นเบเซลทำด้วยอลูมิเนียมนะครับโลหะ
ไทป์ GR บริเวณกริปจะเป็นกริปแบบมีบุนิ่มๆ นะครับคราวนี้เราลองมาเขียนดูบ้างนะครับผมลองใช้สมุดโน้ตนะครับอันนี้เป็นสมุดสำหรับเทสดินสอปากกาโดยเฉพาะเลยนะครับหมายถึงที่ผมทำขึ้นเองนะเราลองเขียนดูครับกลไกก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคือคลิกขึ้นมานะครับคลิกออกมานะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีไส้ดินสอออกมาประมาณ 0.2 มม.นะครับแล้วเราลองเขียนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับลองเขียนดูซีบรานะครับอ๋อเขียนผิดนะครับ BRA นะครับGURD นะครับเซบาเดลกา 0.5 มม.ไส้นี่รู้สึกจะเป็น HB นะครับ HB ลายมือผมก็ทุเรศทุลังหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับคือความฝืดในการเขียนเนี่ยจะมีความฝืดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็น HB นะครับแล้วก็ระบบการใช้งานของดินสอเนี่ยจะเป็นระบบลดแรงกดนะครับซึ่งดินสอเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใกล้ๆ close up เลยว่าเป็นยังไงนะตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับในวิดีโอหรือว่าผมนี่ดีกว่าอ่ะลองให้ดูก่อนคือดินสอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้ไส้สีหรือว่าใช้ที่มีความใช้ไส้ที่มีความแข็งไม่เยอะอย่างเช่น 4B ขึ้นไปเนี่ยนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นคือมันจะหักนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีกลไกลดการหักก็คือตั้งแต่ 4B ลงมานะจนถึง HB ถึง B เนี่ยมันใช้ได้นะครับกดออกมาแล้วก็ถ้าเกิดเรากดออกมา4คลิกยาวๆเงี้ยโอกาสหักก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปเหมือนดินสอกดแค่2คลิกเนี่ยออกประมาณแค่นี้นะครับก็ไม่เป็นปัญหานะคือกลไกการทำงานก็คือเวลาเรากดดินสอลงตรงๆเงี้ยนะครับตัวดินสอเองจะมีกลไกครับก็คือไส้ดินสอเนี่ยมันจะถูกเบเซลเนี่ยรับแรงสปริงนะครับกลับเข้าไปนะครับสังเกตดูว่าสีส้มบริเวณตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นไปเห็นไหมฮะแล้วตัวปลายดินสอนะจะถูกดันกลับเข้าไปนะครับตัวไส้จะโดนกลับเข้าไปในเบเซลที่เป็นโลหะตรงนี้นะครับส่วนของการเขียนด้านข้างนะครับเวลาเราออกแรงกดด้านข้างนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับตัวเบเซลเนี่ยจะยืดออกมานะครับบังไส้ดินสออีกทีหนึ่งนะครับกลไกก็จะทำงานสวนทางกันคือแทนที่จะดันไส้กลับเข้าไปก็จะเป็นการดันเบเซลออกมาบังเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูแล้วกันในวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับถ้ากดธรรมดาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะเห็นไหมนะครับไส้ก็จะไม่หักถ้าด้านข้างนะครับสมมุติผมอันนี้เห็นไหมครับปกติเนี่ยถ้าเป็นดินสอธรรมดากดอย่างเงี้ยกดทะแยงเงี้ยหักแล้วนะครับแต่นี้คือเวลาเรากดอย่างเงี้ยตัวเบเซลมันจะยืดออกมาบังไส้คือเหมือนกับทำให้ไส้มันสั้นลงโดยอัตโนมัตินะครับทำให้เวลาเรากดดินสอเวลาเราเขียนทะแยงเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอกาสหักก็จะน้อยลงหรือว่ากดอย่างเงี้ย ก็จะน้อยลงเพราะมันมีสปริงนี่คือกลไกของเดลการ์ดซิสเต็มนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดธรรมดานะครับก็ประมาณนี้แหละเป็นดินสอที่ป้องกันไส้หักได้จริงนะผมลองใช้กดแข็งๆเนี่ยต้องแบบออกแรงกดมากๆจริงๆอ่ะถึงหักนะครับแต่ถ้าเกิดเขียนทั่วไปเนี่ยแล้วกลไกนี้ก็ใช้งานได้ดีมากคือมันจะตอบสนองเร็วมากนะครับเป็นระบบของเขาเลยนะครับไม่ต้องกลัวหักเลยเนี่ยผมกดรัวๆๆๆอย่างเงี้ยปกติมันต้องหักแล้วนะครับนี่ไม่หักนะต้องออกแรงกดขนาดกดยืดออกมายาวอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ยาวกว่าดินสอกดทั่วๆไปอ่ะกดอย่างเงี้ยยังไม่หักเลยนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะประสิทธิภาพในการใช้งานดีสำหรับนักเรียนนะครับน้องๆใครที่ใช้ดินสอกดอยู่นะครับในการเขียนบันทึกหรือว่าการเรียนนะครับทำข้อสอบเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับแม้จะแพงนะเพราะว่ามัน200กว่าบาทเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะสำหรับผู้ใหญ่นะครับถ้ามองว่าเด็กใช้ดินสออันละ200กว่าบาทเนี่ยแพงแต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาใช้ iPhone กัน 3-4 หมื่นแล้วนะครับยุคมันอาจจะเปลี่ยนไปผมอาจจะแก่ขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมใช้ดินสออันละแท่งละ10บาท5บาท10บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใช้ระยะยาวแล้วไม่กลัวหายไม่กลัวพังเนี่ยก็ดินสอกดดีเขียนดีอยู่นะคือมันดีมากนะครับระบบมันก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ Zebra Delgard นะครับ Standard Model นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Heavy Raiden Out